สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2555นะครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยปิดไปที่ 1,086.36 จุดเพิ่มขึ้นมา 2.39 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนั้น 23,472 ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันขายสุทธิออกไป382ล้านบาทครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเข้ามา419ล้านบาทต่างชาติกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้ซื้อเข้ามา213ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปขายสุทธิออกไปครับ250ล้านบาทตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์บวกขึ้นมา 83.55 จุดครับหรือว่า 0.66% ปิดไปที่ 12,716 จุด Nasdaq เองก็บวกขึ้นมา 1.22% นะครับ S&P ก็บวกเช่นกันครับ 0.89%ขณะที่นิกเกอินะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับช่วงเช้าเปิดในแดนบวกนะครับเปิดมา 8,865.28 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 55.49 จุดหรือว่า 0.63% ราคาน้ำมันดิบครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับ87เซนต์นะครับปิดไปที่ 97.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่าระวังเรือเองลดลงไป18จุดปิดไปที่662จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาในแดนบวกนะครับก็ขานรับข้อมูลสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนและดัชนีภาคบริการนะครับที่ขยายตัวดีกว่าเกินคาดนะครับทำให้ตลาดนอกจากนี้นะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ได้แรงหนุนนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับที่เปิดเผยดัชนีผู้จัดการการจัดซื้อนะครับภาคการผลิตที่ขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบ3เดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็ทำให้นักลงทุนคาดหวังนะครับว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งครับส่วนราคาน้ำมันดิบนะครับปรับลดลงไปนะครับก็รับข่าวที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบนะครับพุ่งขึ้นเกินคาดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่การเคลื่อนไหวจะแกว่งตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแรงซื้อที่จะเข้ามาในวันนี้ก็จะเป็นจากกลุ่มธนาคารนะครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนจากดัชนีนะครับเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการว่าการเจรจาหนี้การโอนหนี้นะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยก็น่าจะใกล้ข้อสรุปนะครับโดยเฉพาะเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซเองก็จะเป็นปัจจัยต่างประเทศที่น่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเพราะว่าใกล้สิ้นสุดแล้วด้วยนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะปรับขึ้นไปที่แนวต้านนะครับ 1,090 จุดแนวต้านถัดไปมีโอกาสไปถึง 1,100 จุดนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,072 จุดแนะนำช่วงนี้ก็ให้เก็งกำไรนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ